ายผลงานการเขียนของท่านกับตัวท่านเองเป็นเทรนเนอร์ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาตำนานสามก๊กมาพัฒนาคนพัฒนาผู้นำทำให้ท่านเป็นกูรูที่โด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของสามก๊กทั้งที่ท่านบรรยายหลายๆหัวข้อมาอาจารย์เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเขียนจะมาใช้เวลากับเราถัดจากนี้30นาทีบรรยายในหัวข้อโคมผู้นำในสามก๊กนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะท่านใดมีคำถามเขียนใส่แชทเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เปรียบสักบรรยายที่ไหนส่วนใหญ่จะไม่สามารถจบลงตามเวลานั้นได้เนื่องจากมีคนถามคำถามไม่หยุดเลยนะคะได้เวลาแล้วค่ะเตรียมปรบมือต้อนรับอาจารย์เปรียบสักคุณกรประทีปกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก็เรียนท่านคณะผู้จัดงานครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้นำแล้วก็พี่น้องโรตารี่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับในประเด็นเรื่องของคมผู้นำในสามก๊กหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องคมด้วยล่ะอาจารย์คำว่าคมความหมายเนี่ยนึกภาพออกไหมฮะคมเนี่ยมันคือความแหลมคมผู้นำจำเป็นต้องคมเพราะอะไรเพราะผู้นำต้องฟันฝ่าอุปสรรคถ้าผู้นำไม่คมผมก็ไม่รู้ว่าใครจะคมแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วความคมเนี่ยเป็นเรื่องของผู้นำยิ่งคมเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ประเด็นที่สำคัญคือเวลาในความคมเนี่ยมันมีความน่ากลัวอย่างนึงถ้าใช้คมผิดเนี่ยแทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคมันก็จะกลายเป็นฟันฝ่าเข้าตัวเองนะครับจากที่อุปสรรคจะหายไปก็กลับกลายเป็นว่าตัวเราเองหายไปนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะพ่ายแพ้แก่ความคมของตนเองนะครับแล้ววันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของสามก๊กเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมาถามผมทุกครั้งที่มีงานนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสามก๊กนี่มัน1,800ปีแล้วนะถ้าอายุถ้าเป็นอายุคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่ชั่วอายุคนเพราะมันนานเหลือเกินแล้วนานขนาดนี้วิชาความรู้เก่าๆแบบนี้มันไม่ค่ำครึหรอกผมก็ต้องบอกเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีความค่ำครึครับเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะสามก๊กเป็นเรื่องของใครไม่ใช่เรื่องของคนกับเทคโนโลยีนะแต่มันเป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนนั่นหมายความว่าอะไรเรามาตั้งโจทย์กันง่ายๆครับถามง่ายๆเลยวันนี้ใครบ้างไม่อยากรวยอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนนะพี่น้องทุกท่านโรตารี่ทุกท่านอยากรวยไหมอยากอย่างน้อยไม่จนก็ดีแล้วโอเคในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะอยากรวยไหมอยากอยากประสบความสำเร็จในชีวิตไหมอยากอ่ะอยากมีหน้าที่การงานที่ดีไหมอยากอ่ะถ้าคุณเป็นสมมุติสุภาพสตรีอยากได้แฟนหล่อไหมโอเคนะดีกว่าไม่หล่อแล้วถ้าเป็นสุภาพบุรุษล่ะก็ยังอยากได้แฟนที่หน้าตาดีนะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเชื่อไหมครับไอ้ความอยากได้ใครมีเหล่านี้มันเกิดมานานมากแล้วแล้วมันก็อยู่ในสังคมมนุษย์มายาวนานมากมันนานกว่าสามก๊กด้วยซ้ำแต่เรากำลังพูดในสโคปเมื่อของ1,800ปีคือไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันมีมานานจนถึงทุกวันนี้ไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันก็ยังคงอยู่ในสภาพของสังคมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกไงว่าสามก๊กไม่เคยเก่าเลยสามก๊กคือภาพสะท้อนของมนุษย์มันคือภาพสะท้อนให้เราเห็นความหลากหลายของนานาจิตตังความหลากหลายทางความคิดการความหลากหลายทางความเชื่อความหลากหลายทางการนำความหลากหลายในมุมมองตรงนี้แหละครับที่บอกว่าทำไมสามก๊กถึงอยู่คู่กับสังคมไทยลองนึกดูนะครับรัตนโกสินทร์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาเนี่ย200กว่าปีแล้วสามก๊กอยู่คู่สังคมไทยมา200กว่าปีในขณะที่วรรณกรรมอื่นๆไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ทำไมหลายๆคนยังจำไม่ได้แต่วรรณกรรมเรื่องนี้หลายคนยังจดจำและนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้เรามาดูครับเรื่องของคำว่าคมผู้นำอย่างแรกเลยเนี่ยผู้นำครับคุณสมบัติของผู้นำจะต้องประกอบไปด้วยนะครับขออนุญาตครับ
โอเคครับง่ายๆครับผมเอาคีย์เวิร์ดง่ายๆแล้วแบบเนื้อๆมาเลยเรียกว่าผู้นำทุกคนเนี่ยใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำหลายคนก็จะสงสัยครับอ้าวอาจารย์แล้วผู้นำกับภาวะผู้นำมันต่างกันยังไงล่ะผมบอกเลยว่าบางตำราก็บอกว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นเรื่องของตำแหน่งหมายความว่าไงครับ1บริษัทอ่ะมี CEO กี่คนครับ1บริษัทมี CEO กี่คนครับ1บริษัทมีประธานกี่คนครับผู้นำน่ะมันเป็นเรื่องของตำแหน่งส่วนภาวะผู้นำน่ะเป็นเรื่องของคนแล้วครับหมายความว่ายังไงครับคนบางคนเนี่ยมีตำแหน่งแต่ไม่มีภาวะผู้นำลองนึกภาพฮะแล้วองค์กรจะไปกันอีกท่าไหนคือเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเข้าไอ้เรื่องที่ไม่ควรไปแตะนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าลองนึกภาพดูผู้นำที่เป็นตำแหน่งคนที่มานั่งควรที่จะมีภาวะผู้นำเอ้าแล้วอาจารย์คนที่เป็นลูกน้องล่ะจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำไหมในยุคก่อนเลยน่ะอาจจะไม่ต้องแต่ในยุควันนี้ที่ทุกคนจะต้องแข่งขันกันเนี่ยองค์กรจำเป็นต้องระดมสมองเนี่ยภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญมากในองค์กรครับไม่ใช่แค่คนเป็นผู้นำต้องมีนะแม้กระทั่งคนเป็นสตาฟยังต้องมีเลยเอาคราวนี้เรามาดูสิว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงผมขออนุญาตใช้ผู้นำตามแบบสไตล์ของท่านซุนจือหรือซุนบูนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ที่เป็นผู้เขียนเรื่องพิชัยสงคราม13บทซึ่งพิชัยสงคราม13บทนี้เป็นพิชัยสงครามที่ยังมีอายุจนถึงทุกวันนี้และหลายๆสถาบันการศึกษายังนำไปใช้อยู่และขอโทษนะครับพี่ชัยสงครามฉบับนี้อายุมากกว่า 1,800 ปีเพราะอะไรครับเพราะท่านซุนหูมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณยุคของยุคชุนชิวนึกภาพตามผมนะชุนชิวเนี่ยคือยุคสมัยราชวงศ์โจชุนชิวจ้านก๋วจากนั้นมาจึงเข้าราชวงศ์ฮั่นก็คือไซฮั่นตงฮั่นแล้วจึงสามก๊กเก้ากว่าสามก๊กครับคราวนี้เรามาดูแล้วถ้าเก้ากว่านั้นน่ะเก้ากว่าสามก๊กยังใช้ได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่เคยเปลี่ยนไงคนไม่เคยเปลี่ยนอย่างแรกเลยผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอะไรครับมีสติปัญญาสติแปลว่าอะไรการรู้รอบการรู้จักการรู้ตัวตนการรู้ว่าการยับยั้งชั่งใจแล้วปัญญาล่ะภาษาอังกฤษมันเป็น wisdom แต่ความหมายของปัญญาในภาษาจีนคำนี้มันความหมายคือการรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้จักที่จะใช้คนแม้ว่าเราอาจจะไม่เก่งแต่เราจำเป็นต้องรู้จักบริหารคนใช้คนที่เก่งกว่าเราอันนี้คือคำว่าสติปัญญาผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะหลายๆคนน่ะที่เป็นคนเก่งแต่ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะอะไรเพราะเขายังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรควรทำกับอะไรไม่ควรทำเคยเห็นไหมครับคนเก่งจำนวนมากติดการพนันคนเก่งจำนวนไม่น้อยหรือว่าดาราอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าใครนะกำลังพูดภาพรวมๆบางท่านอย่างเงี้ยติดการพนันติดยาเสพติดแล้วสุดท้ายชีวิตเป็นยังไงบ้างครับก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าบางท่านกลับตัวได้ก็ดีไปแต่บางท่านกลับตัวไม่ได้ก็ล้มไปอย่างแรกผมถึงบอกว่าผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องรู้แยกแยะดีชั่วให้ออกครับอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำผู้นำไม่จำเป็นต้องฉลาดประมาณแบบไอน์สไตน์นะไม่ต้องฉลาดขนาดนั้นแค่รู้พื้นฐานก็พออะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแยกแยะดีชั่วให้ออกแยกแยะคำว่ากาละกับเทศะออกจากกันให้ได้นะครับนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองอันนี้สำคัญครับคำว่าศรัทธาเพราะอะไรถ้าผู้นำไม่สามารถสร้างศรัทธาได้แล้วคุณจะเป็นผู้นำได้ไหมคำถามก็คือเป็นได้เป็นผู้นำโดยตำแหน่งไงใช่ครับคุณพูดไปเขาก็พยักหน้าเวลาอยู่ในตำแหน่งแล้วเวลาตอนที่
ไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วผมไม่ได้ว่าใครนะแต่อยากให้ดูวันที่เกษียณก่อนหน้าวันเกษียณมันหนึ่งคนยังยกมือไหว้เต็มแต่พอเกษียณไปปุ๊บเขาไม่ได้นับถือเขาไม่ได้ศรัทธาเพราะเกษียณปุ๊บอะไรเกิดขึ้นคนที่ยกมือไหว้ไปไหนคนที่เคยเคารพไปไหนคนที่เคยยกมือไหว้ก็กลายเป็นว่าไม่ยกมือไหว้บางคนก็ยกมือไหว้พอเป็นพิธีให้รู้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอะไรครับเพราะไม่ได้สร้างความศรัทธาอะไรเอาไว้เลยไม่ได้สร้างผลงานอะไรเอาไว้ไม่ได้สร้างคุณงามความดีผมถึงบอกไงศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วขอโทษเงินซื้อไม่ได้นะครับอยากได้ศรัทธาจากใครผู้นำต้องลงมือทำครับทำด้วยตัวเองอย่างน้อยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับต่อมาครับอย่างที่สามคือคำว่าเมตตาครับซุนวูพูดเอาไว้เสมอในพิธีสงครามว่าเมตตาคือพื้นฐานของจิตใจแปลกใจไหมท่านซุนวูท่านเป็นนายทหารนะและเป็นนายทหารเมื่อหลายพันปีก่อนนะการทหารนะพูดถึงการทหารมันมีการลบราฆ่าฟันเหตุฉะไหนท่านถึงพูดว่าเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานของจิตใจจริงๆท่านไม่ได้ชอบการลบนะท่านไม่ใช่อสูรสงครามนะครับไม่ได้แบบแลมโบ้ถ้ามาถึงก็ลุยนะครับความหมายคือถ้าเลี่ยงการลบได้ก็เลี่ยงอยู่กันอย่างเมตตาเนี่ยอย่างที่ภาษาพุทธเราพูดว่าเมตตาทำคำจุนโลกองค์กรไหนก็ตามนะถ้าผู้นำเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณาเนี่ยก็จะมีแต่คนรักครับแต่องค์กรไหนก็ตามที่ปกครองคนด้วยความกลัวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเขาไม่ได้เกลียดนะแต่เขากลัวแต่ความกลัวนี่แปลกนะความกลัวกับความรักนี่เป็นเรื่องแปลกทำไมใช่ไหมครับนึกภาพนะความรักจะอยู่กับเรา24ชั่วโมงแต่ความกลัวจะอยู่กับเราแค่ชั่วเวลางานความหมายคืออะไรเอาง่ายๆสมมติว่าเราเป็นหัวหน้างานเราไปขอความร่วมมือจากลูกน้องว่าน้องครับพี่จะย้ายบ้านรบกวนขอแรงน้องๆมาช่วยพี่ย้ายบ้านหน่อยเป็นการย้ายบ้านวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเด็กเขารักเราเนี่ยเด็กเขาจะยินดีไปให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยแต่ถ้าเขาไม่รักคุณอ่ะเขาจะพูดว่าอะไรทราบไหมครับเขาก็จะพูดบอกว่าพี่คะแม่หนูไม่สบายพ่อไม่สบายลูกต้องเรียนหนังสือสามีไม่อยู่บ้านอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะอ้างเพราะอะไรครับเพราะนั่นไม่ใช่เวลางานไงผมถึงพูดไงความรักเนี่ยจะอยู่24ชั่วโมงแต่ความกลัวเนี่ยจะอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับต่อมาครับคือความกล้าหาญไอ้คำว่ากล้าหาญคำนี้มันต้องตีความนะมันไม่ได้หมายความว่าบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ความหมายคือการกล้าตัดสินใจที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องคืออะไรถ้ารู้ว่ามันไม่ดีเราต้องเข้มแข็งกล้าหาญถ้ารู้ว่าเฮ้ยผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆถ้าเรารู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีอันนี้ผมสมมตินะไม่ได้ว่าใครถ้าเรารู้ว่าบุหรี่ไม่ดีเราสามารถพิสูจน์ความกล้าได้ไหมได้ด้วยการเลิกไงลองตัดสินใจที่จะเลิกดูครับอะไรที่ไม่ดีลองตัดสินใจกล้าที่จะทำครับนี่แหละคือความกล้าหาญกล้าที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเรานะครับแล้วสุดท้ายคือความเข้มงวดชัดเจนครับคำว่าเข้มงวดคืออะไรมันมีคำหนึ่งนะเขาบอกว่าคำปราชญ์ของจื้อท่านเคยสอนว่าจงเข้มงวดกับตนเองและผ่อนปรนกับคนอื่นความหมายคือเข้มงวดกับตนคือเราต้องรักษาตัวเราเนี่ยให้มีระเบียบให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและผ่อนปรนคืออะไรเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับน้ำใสเนี่ยปลาอยู่ไม่ได้ยิ่งใสมากเท่าไหร่ปลายิ่งอยู่ลำบากคำว่าผ่อนปนคือต้องรู้จักว่าคนเราไม่เหมือนกันคนเราไม่เท่ากันคำว่าไม่เท่ากันคือทรัพยากรไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคือความคิดไม่เหมือนกันเราถึงต้องเปิดกว้างแล้วยอมรับไงถึงต้องยอมผ่อนปลนบ้างเฟคซิเบิลบ้างยืดหยุ่นบ้างเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้นี่แหละครับภาวะผู้นำของซุนวูมาดูต่อครับมาดูผู้นำสามระดับในแบบขงจื้อหรือที่หลายท่านรู้จักว่าคอนฟูเชียสขงจื้อคือใครขงจื้อคือบรมอาจารย์เรียกว่าเป็นอาจารย์เป็นมหาปราชญ์แม้ว่าจะไม่ได้เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้านะฮะแต่ท่านก็ร่วมรุ่นนะ
ตอนเราเพื่อนร่วมรุ่นพระพุทธเจ้าเพราะแก่อ่อนปีกว่ากันไม่เกินร้อยปีนะยุคนั้นเป็นยุคที่ปราดเกิดขึ้นเยอะมากครับเพียงแต่ขงจื้อท่านไม่ได้สอนว่าตายแล้วไปไหนเท่านั้นไม่ได้สอนว่าต้องทำบุญหรือยังไงไม่ได้สอนเรื่องนี้แต่ขงจื้อสอนว่าการทำดีทำดีเพื่ออะไรทำดีเพื่อเอาความดีจะโลมสังคมเพื่อให้ลูกหลานของเราอยู่ดีมีความสุขมาดูครับผู้นำสามระดับในแบบขงจื้อคืออะไรลองดูนะครับแล้ววัดกับตัวเราเองดูง่ายๆครับสามระดับเอง 1. ผู้นำธรรมดาครับใช้เพียงแค่ความสามารถของตนสร้างความสำเร็จผู้นำธรรมดาคือคนที่ใช้ลำแข้งโตด้วยลำแข้งเอาลำแข้งตัวเองความสามารถตัวเองสร้างความสำเร็จเขาเรียกว่าผู้นำธรรมดาซึ่งใครก็เป็นได้มั่นใจว่านักธุรกิจทุกคนเป็นได้หมดพี่น้องโรตารี่ของเราทุกคนเป็นได้หมดมาดูครับผู้นำแบบที่สองครับผู้นำระดับกลางครับคือผู้นำที่ใช้ความสามารถของตนเองนะร่วมกับความสามารถของคนอื่นสร้างความสำเร็จอันนี้คือผู้นำระดับกลางคราวนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วนะจากเมื่อกี้ที่มีเยอะนะตอนนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วมีสักกี่คนน้อที่จะทำได้แต่ก็ยังในสังคมเยอะยังมีอยู่พอสมควรแต่แบบที่สามเป็นแบบที่ยากแล้วถ้าใครทำได้คนนั้นคือสุดยอดผู้นำคือผู้นำระดับสูงครับใช้สติปัญญาของตัวเองเนี่ยดึงเอากำลังและสติปัญญาของคนอื่นออกมาสร้างความสำเร็จต่างกับอันที่สองนะอันที่สองคือเราไม่ได้ดึงอะไรเขาเลยเราเอาแค่ศักยภาพที่เขามีเราไม่ได้พัฒนาเขาเราเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่แบบที่สามไม่ใช่แบบที่สามคือเขามีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วแต่เราต้องดึงศักยภาพที่แฝงเอาไว้ในตัวของเขาเนี่ยเอาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะทุกคนล้วนมีศักยภาพแฝงนี่คือผู้นำระดับสูงครับแล้วเอาความสามารถเนี่ยขึ้นมาใช้พัฒนาองค์กรของเราให้ประสบความสำเร็จแม่เห็นไหมอันนี้คือผู้นำสามระดับง่ายๆครับแค่ธรรมดากลางแล้วก็สูงต่อมาครับเราจะได้เข้าสามก๊กหรือยังไม่เข้าสามก๊กเลยเนี่ยอันนี้ยังแค่อยู่บนแต่คราวนี้ผมจะพาไปดูนะผู้นำสามระดับเนี่ยผู้นำที่ผมจะพาไปเนี่ยเป็นผู้นำระดับสูงห้าคนคนแรกครับซุนเซ็กครับนี่ในสามก๊กนะผมจะไม่เล่าประวัติศาสตร์สามก๊กนะแต่ผมจะให้คุณดูว่าซุนเซ็กเป็นใครซุนเซ็กก็คือผู้นำของกังตังกังตังมันเป็นภาษาฮกเกี้ยนภาษากลางเรียกว่าเจียงตงนะครับก็คือแถบแม่น้ำฉางเจียงบ้านเราเรียกแยงซีเกียงนะครับฉางเจียงเนี่ยก็คือแม่น้ำสายที่ยาวมากครับขั้นตรงกลางนะระหว่างเหนือใต้ของจีนซุนเซ็กเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณแถบของเราเรียกว่าลูกนี้คือเซี่ยงไฮ้เอาง่ายๆนะฮะนานกิงเซี่ยงไฮ้เนี่ยง่ายๆเลยคนคนนี้ไม่ธรรมดาครับคนคนนี้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากครับสามารถตั้งก๊กตั้งอาณาจักรได้ตั้งแต่ตอนอายุ20กว่าๆแถวบ้านเรียกสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแต่น่าเสียดายครับดำเนินชีวิตด้วยความประมาทซุนเซ็กจึงจบชีวิตในวัยอายุที่ยังน้อยไม่เท่าไหร่ก็เสียชีวิตแล้วนะครับมาดูคุณลักษณะของซุนเซ็กนะครับ1วัดกับตัวเองนะครับเราใจร้อนไหมเป็นคนตัดสินใจเร็วหรือเปล่า2ชัดเจนในตนเองไหม3พูดจาตรงไปตรงมาไหมบางทีพูดแบบตรงมากเกินไปนะ4ชอบงานท้าทาย5ชอบอะไรจริงเสี่ยง6เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา7ให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าคนครับอันนี้คือผู้นำแบบซุนเซ็กผู้นำกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จรวดเร็วครับเพราะเน้นทุกอย่างมองไปที่เป้าหมายเป็นหลักไม่ได้สนใจว่าคนจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไม่สนนะคือสนแต่คนความรู้สึกเป็นเรื่องรองเป้าหมายคือเรื่องหลักอันนี้คือผู้นำแบบซุนเซ็กมาดูคนที่สองครับผู้นำแบบเล่าปี่ครับอันนี้ตัวเอกของเรื่องครับ1ดูตัวเองนะเป็นแบบเล่าปี่ไหมเป็นคนใจเย็นหรือเปล่าสุขุมไหมใครว่าอะไรมาก็ยิ้มรับอย่างเดียวหรือเปล่าหน้านิ่งไหม2ครับยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าเพราะเล่าปี่ไม่เคยหน้าบึ้งครับส่วนใหญ่จะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาแม้กระทั่งโดนด่านะครับ3เป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะคอนเนคชั่นมากลองนึกภาพนะครับเล่าปี่คนนี้
ตั้งตัวได้ไม่ใช่เพราะเก่งนะครับแต่เพราะคอนเนคชั่นเยอะแล้วความแปลกของเล่าปี่คืออะไรทราบไหมครับในสงครามสามก๊กเนี่ยใครที่แพ้ส่วนใหญ่ต้องตายแต่ที่น่าอัศจรรย์คือเล่าปี่แพ้แล้วไม่ตายโอ้แพ้แล้วไปอยู่กับคนนู้นคนอื่นๆก็รับนะไปอยู่กับใครมีแต่คนต้อนรับอ่ะถ้ามนุษยสัมพันธ์ไม่ดีทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมาดูต่อครับเทคแคร์ดูแลคนอื่นชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นเป็นคนช่างเจรจาครับเก็บความรู้สึกเก่งไม่พอใจก็เก็บเอาไว้ข้างในลึกๆให้ความสำคัญกับคนมากกว่างานหรือเปล่าสามารถอะไรแล้วก็ให้อภัยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อย่างนี้หรือเปล่ามาดูคนที่สามครับดูนะครับใครอยากเป็นคนคนนี้ครับเป็นโจโฉครับนี่ก็เป็นตัวเอกของสามพวกอีกคนนึงครับโจโฉคือบุรุษผู้เป็นอัจฉริยะเขาสามารถรวบรวมแผ่นดินได้มากที่สุดลักษณะของเขาครับ1คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองไหม2ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบเป็นคนที่ยืดหยุ่นนั่นแหละกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมีความคิดสร้างสรรค์ครับกล้าเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์แบบศิลปินครับบางทีเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้ขึ้นๆลงๆแต่เป็นคนที่มีครีเอทีฟนะมีมุมมองในการมองโลกที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณเป็นโจโฉหรือเปล่ามาดูต่อครับผู้นำแบบที่4ครับซุนกวนครับจักรพรรดิแห่งงอกกซุนกวนเนี่ยเป็นน้องชายของซุนเซ็กนะครับ1ซุนกวนเนี่ยเป็นคนที่เก่งแต่ไม่แสดงออกมากครับแล้วก็เป็นคนที่ดื้อเงียบชอบทำงานเบื้องหลังดูตัวเองนะครับเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่ชอบงานท้าทายนะรับฟังผู้อื่นยึดมั่นในคำสั่งแล้วก็กฎระเบียบนี่แหละครับในแบบฉบับของซุนกวนแล้วสุดท้ายครับผมว่าคนคนนี้ทุกคนรู้จักหมดนะครับเขาคือของเบ้งครับอยากเป็นของเบ้งต้องมียังไงครับ1คุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์ไกลไหม2เป็นคนสุขุมนิ่งสงบหรือเปล่า3เป็นคนมีเหตุผล4ชอบวางแผนชอบวางระบบหรือเปล่า5รอบคอบระมัดระวัง6ทำงานตามหน้าที่หรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นคนที่เพื่อนฝูงไม่ค่อยมากเพราะมีความเชื่อว่ามากคนก็มากความนี่แหละครับทั้งหมดนะครับของเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ลองดูครับทั้ง5คนครับเราลองเช็คลิสต์ดูครับว่าตัวฉันมีคุณสมบัติเป็นคนแบบไหนจะได้เข้าใจสไตล์การทำงานเข้าใจสไตล์ของความเป็นผู้นำของตัวเองมากขึ้นสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากครับส่วนท่านที่มีข้อซักถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยครับค่ะอาจารย์เปี่ยมศักดิ์คะตอนนี้มีคำถาม